กราบสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องรีนิวอีกครั้งนึงอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นมากนะครับซื้อตัว iPhone 6s Plus เนี่ยเพิ่งส่งมานะสั่งมาเมื่อวานก็ส่งมาวันนี้แกะกล่องข้างในกันดีกว่านี่แกะเลยละกันนะคือหลายๆคนที่ขอเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าตัว iPhone 6s 6s Plus เนี่ยยังได้อัป iOS 15ต่อนะซึ่งถ้านับ iOS 15นี่หมายความว่าตัว iPhone 6s Plus เนี่ยอยู่มาได้ถึง 5-6 ปีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีเคสฟรีมอะไรแถมมาให้ใดๆทั้งสิ้นเนาะตัวนี้ผมสั่งมาเนี่ยใน Shopee นะครับผมสั่งมาในราคาเลยนะ 5,759 บาทอันนี้คือราคาที่รวมดอกเบี้ยอะไรเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถชำระเป็น 0% 10เดือนได้ครับนี่ก็เราผูกบัตรไว้แล้วก็เพิ่งมาส่งวันนี้ก็จะเริ่มชำระเลยเนาะจะมีชื่อร้านอยู่ตรงนี้นี่ร้านชื่อ The Number นี่ก็ลองไปเสิร์ชดูได้เนาะเขาก็มีหลายรุ่นอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคจ่ายจริงส่งจริงเงื่อนไขการรับประกันคือตัวเครื่องรับประกัน30วันนับจากวันที่ออกบินนะครับแล้วก็ตัวเครื่องต้องเปิดติดสามารถเช็คอีมี่ได้ตัวเครื่องไม่มีรอยไม่หล่นกระแทกใดๆไม่มีคราบความชื้นนะครับตัวเครื่องต้องไม่ผ่านการแกะหรือซ่อมเครื่องศูนย์การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์บริการปลอนะครับ iPhone ไม่แนะนำให้อัปเวอร์ชันล่าสุดครับถ้าต้องอัปเดตรบกวนติดต่อร้านอย่างนี้หมายความว่ายังไงและอันนี้ก็คือร้านครับเขาก็จะแนะนำให้รู้จักร้านเนาะนะครับสามารถสแกนส่วนลดเข้าไปได้ก็ว่ากันไปก็เป็นเหมือนนามบัตรของร้านนะครับถ้าติดใจชอบอะไรเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นี่ตัวกล่องครับตัวกล่องแน่นอนครับไม่ใช่ของสูตรแท้แน่นอนเพราะว่าการนูนของกล่องเนี่ยไม่เสมอกันแน่นอนเป็นกล่องที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะก็ไม่เป็นไรนะครับมีสติ๊กเกอร์เป็นสีให้ด้วยไม่รู้จะแบ่งเป็นสต็อกหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับนี่เขียนอีมี่ว่าเป็นโมเดลไทยนะครับแล้วก็เป็นสเปคเกรย์64 iPhone 6s Plus Apple Made in California Assembled in China นะก็คือผลิตในไชน่านั่นเองโมเดลนี่อะไรก็ว่าไปอีมี่เนาะเรามาลองแกะดูดีกว่าเนาะซีนก็เป็นซีนล้านเลยอ่ะซีนล้างนี้ดูออกครับเพราะว่าหลังๆ Apple เขาจะไม่ทำตัวซีนแล้วนะโอเคลองแกะดูครับมาแล้วโอ้โหบ้าน่ะฝุ่นเพียบเลยครับผมดูดิไม่รู้เห็นเปล่านะเนี่ยมีลายฝุ่นมีลายเหมือนลายเช็ดลายน้ำมาด้วยเห็นไหมฮะเอามาติดเองทีหลังเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวเครื่องออกไปก่อนแล้วกันเนาะอุปกรณ์ด้านในก็ไม่มีอะไรครับตัวถาดเนี่ยเป็นพลาสติกนะพลาสติกตัดแบบคมนะตัดแบบไม่ค่อยเนี้ยบมากเท่าไหร่เนาะแน่นอนแหละกล่องมันไม่ใช่ของส่วนแท้นะครับคู่มือแน่นอนครับถ้าเป็นของแท้จะต้องมีสติ๊กเกอร์ Apple แต่ของที่ผลิตขึ้นมาใหม่ของทางร้านหรือทางจีนหรือทางไทยแล้วแต่นะจะไม่มีอะไรเลยคู่มือก็จะมีแค่2ใบเท่านั้นเองนะครับยังดีมีเข็มจิ้มซิมมาให้ทีนี้มาดูอุปกรณ์ด้านในครับเพราะว่าอันนี้ทางร้านเขาได้แจ้งแล้วนะครับว่าสินค้าในกล่องเนี่ยที่ท่านได้รับคือสินค้า Factory Refurbished นะครับประกัน1ปีจอ OEM เกรดเทียบเคียง AAA อุปกรณ์ในกล่องจะเป็น OEM เกรดเทียบเคียง AAA สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณีเพราะสินค้าจะมีการประกันร้าน1ปีทางร้านจะประกันสินค้าให้ค่ะชัดเจนนะครับผมว่าเป็นเครื่อง Refurbished ที่ประกอบใหม่ขึ้นมาเองนะไม่ได้บินเครื่องศูนย์แท้อะไรแต่อย่างใดแต่แน่นอนครับบอร์ดเนี่ยมันต้องเป็นบอร์ดแท้อยู่แล้วไม่งั้นมันจะรัน iOS ไม่ได้บอร์ดอาจจะเป็นบอร์ดใหม่ก็ได้นะครับแต่ก็เป็นบอร์ดไทยแหละเพราะมันจะขึ้นต้นตัวหน้าด้วยตัว M น่าจะเป็นบอร์ดใหม่แต่ว่าอะไรส่วนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นใหม่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่เป็นเกรดศูนย์ไงจะเป็นเกรดที่ผลิตเทียบเคียงขึ้นมาเองแล้วก็มาประกอบใหม่เป็นเครื่องขึ้นมาอุปกรณ์ด้านในแน่นอนครับเขาบอกว่าเป็นเกรดเทียบเคียงAAA ก็อย่าไปคาดหวังว่าอุปกรณ์เขาจะให้มาเป็นของแท้หรือของดีแต่อย่างไรแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ย่ำแย่อะไรพอที่จะใช้ถ่ายโอนข้อมูลได้แล้วก็ชาร์จได้เนาะหูฟังแน่นอนครับคุณภาพเสียงเนี่ยก็จะเป็นเกรด AAA อย่างที่เขาว่านั่นแหละเนาะก็ถือว่ามีมาให้ใช้ละกันนะครับตรงนี้ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรมากมายถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่หลายๆคนน่าจะสงสัยแหละว่าหูฟังมันจะประสิทธิภาพมันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเทียบกับเกรดแท้ได้ไหมเพราะว่าผมมีหูฟังเกรดแท้อยู่อันนึงนะครับที่ซื้อจาก iCare เลยเดี๋ยวผมไปอีกแป๊บนึงครับนี่คือ
หูฟังแท้นะครับที่ผมซื้อมาจาก iCare อันนี้ของแท้แน่นอนทีนี้เราลองมาดูที่ตัวเครื่องของเขานี่เครื่องของเขาครับก็จะมีซีนมาให้ซึ่งก็จะมีรอยอากาศเพียบเลยเหมือนเขาถอดมาแล้วรอบนึงแล้วก็มาติดใหม่อาจจะเช็คเครื่องเช็ครูปร่างเช็คสภาพก่อนว่าเรียบร้อยหรือเปล่าอ่ะเรามาแกะดูกันแล้วกันเนาะสั่งสีสเปซเกรย์มาซึ่งส่วนตัวผมชอบสีสเปซเกรย์มากๆเลยนะครับสำหรับในฝั่งของ iPhone ซึ่งรุ่นสุดท้ายเครื่องสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็น iPhone 7 Series นะครับผมเป็นคนชอบสีสเปซเกรย์มากๆนะครับขนาด MacBook ผมก็ยังซื้อเป็นสเปซเกรย์เพราะฉะนั้นผมอยากให้ iPhone กลับมาทำสีสเปซเกรย์ที่เป็นโลหะแบบนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรก็แล้วแต่นะผมว่ามันสวยมันมีเสน่ห์นะครับหลายๆคนชอบแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอ่ะเดี๋ยวลอกด้านหน้าออกมาสภาพตัวเครื่องโดยรอบถือว่างานประกอบค่อนข้างดีนะลองดูนะครับผมว่าตรงขอบจอเนี่ยแทบจะไม่มีการเผยเยอะของขอบจอเลยนะแม่มีครับนี่มันสามารถกดลงได้เห็นไหมก็จะมีแค่ตรงมุมนี้แหละส่วนนี้แหละที่มันเผยเยอะนะครับฝั่งบนไม่เป็นจะเป็นแค่ฝั่งขวานี่ที่มันจะมีอาการเหมือนให้ตัวได้นิดนึงนะครับถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะขอแค่มันใช้ได้ก็พอแล้วเพราะว่า iPhone 6s Plus เนี่ยซีรีส์นี้เขาไม่สามารถกันน้ำได้อยู่แล้วจะไม่เหมือนซีรีส์ iPhone 7 Plus อ่ะเดี๋ยวมาลองกดปุ่ม Power นะครับปกติเราจะชินว่าปุ่ม Power จะต้องอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้ถูกป่ะเวลาเรากดก็กดตรงนี้เลยถูกป่ะแต่ว่า iPhone 6s เป็นรุ่นที่ก่อนจะพัฒนาเนาะที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับผมลองกดเปิดเครื่องดูมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูประสิทธิภาพจอของเขาไปด้วยนะครับว่าจอเทียบเคียงเกรด AA ของเขาเนี่ยมันมีอาการเหลือบหรือว่าคุณภาพแย่ขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ว่าร้านแต่ว่าเราก็ต้องมาลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็สนใจก็กำลังอยากจะหาเหมือนกันอ่ะลองดูครับจอถามว่าเหลือบไหมผมว่าค่อนข้างเหลือบพอสมควรคุณว่าเหลือบไหมเหลือบนะเหลือบพอสมควรแต่ถามว่าเหลือบอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไหมส่วนตัวผมรับได้ฟีลลิ่งการทัชไม่ได้ลื่นติดนิ้วอะไรมากผมว่ามันค่อนข้างจะหน่วงๆด้วยแล้วก็เฮิร์ตจอค่อนข้างจะต่ำคุณลองดูเห็นไหมเฮิร์ตจอค่อนข้างจะต่ำคือผมมี iPhone 6ตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นคือจอแท้แน่นอนเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูดีกว่านะจริงอันนี้คือ iPhone 6เฉยๆแต่อันนี้คือจอแท้แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการทัชต่างๆนานานี่เห็นไหมโอ้ยมันเข้าเฟซช้าหน่อยเนาะมันเก่าแล้วนี่เวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่ขนาดติดฟิล์มด้วยนะติดฟิล์มกระจกด้วยนะคุณลองดูนะผมรู้สึกว่ามันเฮิร์ตจอมันไปเร็วกว่าอ่ะคุณลองดูนะผมว่ามันโอเคกว่าเรื่องของเฮิร์ตจอส่วนตัวนี้ผมว่าจอไม่สวยเท่านะงั้นก็เลือกเป็น English ไปก่อนนะครับผมเรามา Activate กันก่อนเนาะเดี๋ยวได้รู้แน่นอนนะครับว่าดีหรือไม่ดีกันแน่ iPhone 6s Plus นะครับเปิดตัวเมื่อปี2015แล้วนี่มันปี2021นั่นหมายความว่า6ปีนะครับที่ได้ไปต่อแล้วได้อัป iOS 15เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว iPhone 6s Series นะครับผมแหมค่อนข้างโหดมากๆเลยแล้วบอกเลยนะครับว่านวัตกรรมตัวนี้นั่นก็คือเป็น iPhone ตัวแรกที่ใช้ Touch ID Gen 2ซึ่งเป็น Touch ID ที่ค่อนข้างรวดเร็วกว่า iPhone 6หรือ iPhone 5s ก่อนหน้านั้นที่เป็นเจนแรกแล้วก็เป็น iPhone เครื่องแรกที่มี 3D Touch มาให้ตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างและมีหนำซ้ำครับยังเป็น iPhone ตัวแรกที่ให้แรมมาถึง 2GB ทั้ง iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเขาถึงยังได้ไปต่อใน iOS 15เพราะว่าตัวแรมเขามีจำนวนที่มากพอที่จะสามารถรัน OS ตัวใหม่ได้แต่ว่าผมว่าน่าจะไปต่อใน iOS 16เนี่ยไม่ไหวแล้วถ้าไหวเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือต้องกราบกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วสำหรับคนที่ซื้อมาณตอนนั้น6ปีใช้ได้แบบโหยาวมากนะครับทนถึกนะในขณะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนมาประกอบและนำมาจำหน่ายอีกและตลาดก็ยังมีความต้องการอยู่นี่คุณลองดูนะถามว่าสีจอแย่ไหมอันนี้สีจอผมว่าไม่ได้แย่นะครับด้วยที่วอลเปเปอร์อาจจะสีสันสดใสด้วยนี่เห็นไหมแต่ว่าเรื่องของการทัชเนี่ยผมรู้สึกแบบมันหน่วงๆไม่ค่อยติดนิ้วแล้วก็เฮิร์ตจอมันไม่ค่อยสู้อ่ะอันนี้คือมันดูออกอันนี้เราไม่สามารถไปโทษอะไรเขาได้เพราะว่าเขาไม่ได้หลอกลวงเรานะเขาพิมพ์ชัดเจนในร้านค้าของเขาว่าอุปกรณ์เครื่องเป็นรีเฟอร์จอก็ไม่ใช่จอแท้เป็นเกรดเทียบเคียง AA อันนี้เราต้องรู้ก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะกดสั่งซื้อซึ่งเราก็รู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับของที่มาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่ารับได้ไหมกับราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทก็ส่วนตัวผมว่าผมก็รับได้นะซื้อมาใช้เนี่ยสักปี2ปีเนี่ยก็โอเคแล้วเอามาอัพเอา S15 เอา S16 เนี่ย
าจจะอัพไม่ได้ก็ถือว่ายังใช้ต่อได้อยู่เนาะก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้งุนงิดอะไรมากเนาะถือว่ายังใช้งานได้แต่ว่าแน่นอนครับนี่ยังไม่ได้ติดฟิล์มเนี่ยทัชมันก็จะประมาณนี้ถ้าติดฟิล์มกระจกอาจจะทัชไม่ได้ติดมือมากเท่าไหร่อันนี้ผมสันนิษฐานไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวอยากรู้ว่ามีทัชสกรีนในหน้าจอเพี้ยนบ้างไหมเดี๋ยวเรามาลองเปิดตัว Acid Touch กันดูนะครับนี่ครับเปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าลองไล่กันทัชว่ามันจะติดนิ้วไหมนะครับถ้าผมลากแบบนี้นะลองดูนะครับมันเป็นการเทสหน้าจอไปด้วยว่ามีทัชสกรีนส่วนไหนที่มันผิดเพี้ยนหรือทัชไม่ติดหรือเปล่านี่ตรงขอบเนี่ยส่วนมากจะขอบนะจะเจอบ่อยนะครับทัชจะชอบหลุดชอบเพี้ยนโอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้แล้วกันอีกจุดหนึ่งที่ผมต้องบอกนะครับ iPhone 6s Plus เนี่ยปุ่มโฮมยังมีอยู่และหน้าจอก็ยังเป็นสัดส่วนแบบ 16:9 เป็นหน้าจอแบบสัดส่วนแบบเก่าปุ่มโฮมครับยังเป็นปุ่มที่ไม่ใช่เป็น Force Charge เป็นปุ่มที่ยังสามารถกดลงไปได้ฟังเสียงนี่เห็นไหมเป็นปุ่มที่สามารถกดลงไปได้จริงอยู่นะถ้าคุณอยากใช้เป็น Force Charge คุณก็ต้องใช้เป็น iPhone 7 Series ขึ้นไปตรงนี้ก็บอกไว้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของ iPhone ที่ยังมีตัวพอร์ตแจ็ค 3.5 มิลมาให้นี่สำหรับคนที่ชอบถ่ายทำคอนเทนต์ตั้งกล้องถ่ายแล้วเสียบไมค์เราเรียเสียบไมค์ไวเลสอะไรก็แล้วแต่มีพอร์ตมาให้ตรงนี้ถือว่าเจ๋งครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ผมถ่ายวล็อกในช่องผมอะผมก็ใช้ iPhone 6s เนี่ยแหละเพราะว่าผมยังจำเป็นต้องใช้ตัวพอร์ต 3.5 อยู่ต่อกับไมค์โบย่าแล้วก็เอาเลยนะครับถ่ายวล็อกถ่ายเที่ยวอะไรของผมไปเดี๋ยวเรามาลองเทสตัวหูฟังดูดีกว่านะครับเกรด AAA เทียบเคียงของเขาเนี่ยจะได้ประมาณไหนของตัวแท้แกะออกมากลัววางสลับกันซะเหลือเกินลองดูครับเอาไปแล้วโอ้วัสดุครับถ้าเทียบของแท้ชัดเจนครับวัสดุสายนะจะไม่ได้ใหญ่นุ่มนิ่มเหมือนของแท้นะครับจะไม่ได้อวบอิ่มจะบางเส้นจะเล็กบางกว่ากันเยอะสังเกตดูว่าสายล่างจะเป็นสายที่เหนียวนุ่มแล้วก็ค่อนข้างกลมใหญ่สายบนตัวนี้จะเป็นสายเกรดเทียบเคียงจากค่อนข้างเล็กแบนส่วนเราลองมาดูสายตรงที่เชื่อมต่อหูฟังของทั้งคู่ okay. แน่นอนอันนี้ยิ่งเห็นชัดเจนว่าของเทียบเคียงจะมีรอยพับแล้วก็ค่อนข้างเล็กเห็นไหมรอยพับหักแบบนี้เลยนะครับแล้วค่อนข้างเล็กมากนะเล็กแบบเบาแบบกวงๆเลยในขณะที่สายแท้ครับจะไม่มีรอยพับต่อให้คุณม้วนขยือแค่ไหนก็จะไม่พับเพราะว่าข้างในเนี่ยเขายัดทองแดงยัดตัวลวดเนี่ยมาได้ค่อนข้างดีการส่งสัญญาณเลยทุกอย่างดีวัสดุสายก็จะไม่พันไม่พับไม่เป็นรอยพับใดทั้งสิ้นอันนี้คือของแท้ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองฟังของแท้ก่อนละกันนะเพื่อเป็นมาตรฐานในการเทียบว่าของเกรดเทียบเคียงเนี่ยจะได้ประมาณไหนอันนี้ผมว่าท่านผู้ชมคงจะไม่ได้ยินไปกับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะฟังแล้วก็มาอธิบายให้ฟังละกันนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนอุ้ยจากการพิมพ์แป้นก็ไม่ได้แย่นะถือว่าพิมพ์เร็วติดนิ้วดีใช้ได้นะครับผม NCS ละกันนะครับดังมากตอนลดลงมาเหลือประมาณ 70% แม่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ยินไปกับผมจริงโอเคเสียงมันดีอะเนาะของแท้เสียงมันดังมันลั่นเลยอะแน่นอนครับหูของแท้นี่คือทุกอย่างมาเต็มแล้วก็เปิดสุดไม่ได้ครับกำลังขับมันเยอะมันดังมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองฟังเกรดเทียบเคียง AAA ของเขากันดูนะว่าเป็นยังไงครับแค่การสวมใส่ก็รู้แล้วว่ามันต่อให้มันรูปทรงเหมือนกันครับแต่ว่าน้ำหนักอ่ะการจับหรือน้ำหนักที่มันทำมามันไม่ได้มีน้ำหนักหรือความแน่นหนาเท่ากับของแท้แน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวลองเสียบฟังดูนะนี่นะความดัง 80% เท่าเดิมครับโอเคชัดเจนครับของตัวหูฟังที่เป็นหูฟังเทียบเคียงเกรด AAA เนี่ยถ้าเทียบกับของแท้จะได้อยู่ประมาณ 60% ของแท้ของแท้จาก Apple เนี่ยแน่นอนครับรายละเอียดทุกอย่างมาเต็มลูกเบสต่างๆนานาคือแน่นมากเปิดเสียงเยอะไม่ได้เลยคือหูแทบแตกนะกำลังขับดีมากๆส่วนตัวของเทียบเคียงเนี่ยขาดแค่เรื่องของรายละเอียดของเบสนี่คือ
ือเหมือนลำโพงแตกแบบแห้งไปเลยเมื่อเทียบของแท้ของแท้คือตุบมากแน่นอนครับของแท้มันก็ต้องมีอะไรดีกว่าอยู่แล้วเนาะตามเรทราคาของเขาแต่จริงๆโดยรวมนะมันขาดแค่เบสอย่างเดียวนะครับในของเทียบนะแต่รายละเอียดอื่นๆเสียงร้องเสียงกลางอะไรคือมาดีหมดเลยไม่ต่างจากของแท้เลยเพียงแต่ว่าเบสแห้งไปเลยเบสนี่คือไม่ดีเลยครับติดลบไปเลยสู้ของแท้ไม่ได้สักนิดซึ่งแน่นอนครับเขาก็ให้มานะซึ่งหูฟังแท้จาก Apple ถ้าคุณอยากจะใช้จริงๆครับก็เดินไปซื้อได้เนาะในช็อปของพวก iCare ต่างๆนานาเนี่ยขายอยู่690บาทใช้ดีใช้ดีส่วนตัวนี้ก็สามารถใช้แทนได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณต้องการฟังเพลงที่มันมีเสียงเบสเพาะๆไอ้ตัวนี้ให้คุณไม่ได้ถ้าฟังเพลงเสียงกลางฟัง YouTube ฟังพอดแคสต์ดู YouTube ทั่วๆไปอันนี้โอเคเลยเสียงดีไม่ได้แห้งมากโอเคแล้วเรามาดูตัวเครื่องกันต่อเดี๋ยวเรามาลองเสียงลำโพงเนาะก่อนที่จะเป็น iPhone 7 Series เนี่ยตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ลำโพงยังเป็นลำโพงเดี่ยวอยู่แล้วเปิดเดี่ยวให้ฟังนี่แหละนะ NCS จะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับลองฟังดูถามว่าใช้ได้ดีไหมลำโพงถือว่าดีในระดับนึงครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับลำโพงในยุคปัจจุบันนี้ในราคานี้นะครับมีหลายตัวที่ดีกว่ามากอย่างเรดมีลำโพงดีแน่นอนดีกว่านี้อีกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่า6 7เต็ม10ละกันในยุคนี้นะครับซึ่งลำโพงมันค่อนข้างจะโอ้ยเก่าแล้วเนาะมือถือ6ปีนะครับลำโพงเดี่ยวมิติก็ถือว่ามีแต่เสียงดังไม่ได้เสียงดังมากซึ่งในซีรีส์ของ iPhone 6s เนี่ยจากที่ผมเคยใช้มาทั้งหมด10กว่าเครื่องในแต่ละยุคแต่ละปีเนี่ยลำโพงเสียงเขาไม่ได้ดังอยู่แล้วเพิ่งจะมาเริ่มดังก็คือตอน iPhone 7 series ที่จะเป็นแบ่งเป็นบนล่างซ้ายขวาเป็นแบบสเตอริโอตัวนี้จะเป็นลำโพงเดี่ยวอยู่จากที่ได้ยินไปนั่นแหละนะลำโพงมันก็ยังไม่ได้แบบดีอะไรมากถ้าจะไปเปิดในวงเล่าหรือว่าในหมู่เพื่อนอ่ะเปิดฟังเพลงเนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้ยินหรอกนะมันไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดฟังคนเดียวก็โอเคอยู่ลองกล้องสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะกล้องหน้าจะเป็น5ล้านนี่5ล้านโอ้ยังคมอยู่นะเป็น5ล้านที่คุณภาพจริงๆนะครับน้อยเยอะไหมน้อยเยอะครับนี่ขนาดมีไฟสตูช่วยนะเนี่ยลองดูครับโอ้โหไม่เบานะกล้อง5ล้านในยุคนั้นมาใช้ในยุคนี้เนี่ยผมถือว่าโอเคคือต้องบอกก่อนนะมันกล้องมันไม่ได้ดีเทลอะไรดีมากมายหรอกแต่ว่ามันต้องพึ่งแสงนี่เยอะมันถึงจะถ่ายออกมาดูดีถ้าผมปิดไฟล่ะโอ้โหมืดตึ๊บเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองถ่ายอีกรอบนึงนะย้อนแสงข้างหลังอีกมาลองดูกันครับเปิดไฟก่อนอันนี้เป็นถ่ายแบบปิดไฟลองดูถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะครับที่แสงน้อยถึงจะหน้าวุ้นเละก็เถอะคือแสงน้อยคือน้อยจริงๆนะครับน้อยมากเลยคือข้างหน้าไม่มีแสงเลยไม่มีแสงเข้าหน้ามีแต่แสงย้อนแสงอยู่ด้านหลังซึ่งมันไม่ได้ช่วยทำให้หน้าสว่างเท่าไหร่หรอกแต่ถามว่าถ่ายได้ระดับนี้ขนาดนี้ถือว่าโอเคไหมสำหรับผมถือว่ารับได้นะครับดีกว่ามือถือในยุคปัจจุบันหลายๆตัวนะโอเคนะทีนี้ลองวิดีโอกล้องหน้าบ้างดีกว่านะตัวนี้จะให้วิดีโอมาความละเอียดสูงสุดแค่ 720p เท่านั้นแต่เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแล้วก็ดูภาพดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมถ่ายน้ำตั้งแล้วกันนะอ่ะสวัสดีครับอันนี้คือการเทสวิดีโอกล้องหน้าของ iPhone 6s Plus นะครับในปี2021นี้แล้วจะเข้าในปี2022แล้วดูดินี่การวัดแสงเป็นยังไงบ้างนี่ลองดูครับว่าวิดีโอเนี่ยคมขนาดไหนแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยได้แค่ไหนโอเคประมาณนี้เรามาลองดูกันครับลองดูนะอ่ะสวัสดีครับอันนี้คือการเทสวิดีโอกล้องหน้าของ iPhone 6s Plusนะครับในปี2021นี้แล้วจะเข้าในปี2022แล้วดูดินี่การวัดแสงเป็นยังไงบ้างนี่ลองดูครับว่าวิดีโอเนี่ยคมขนาดไหนแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยได้แค่ไหนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เชี่ยมันโหดอ่ะจริงมันโหดจริงนะเอาจริงครับไม่ธรรมดา iPhone เขาเก่งเรื่องงานวิดีโออยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้จะลองอะไรแล้วล่ะนะก็ถ้าลองกว่านี้คงไม่ต้องทำรีวิวแล้วนะครับถ้าใครสนใจเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะส่วนใครสงสัยอะไรอยากให้ผมเทสอะไรยังไงก็ขอไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยขอมาเลยนะในปี2021และจะเข้าในปี2022 iOS 15ตัว iPhone 6s Plus ยังน่าใช้ไหมคุณอยากรู้อะไรถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะไล่เก็บเทสนู่นนั่นนี่ให้แล้วมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันอีกครั้งเผื่อทุกท่านอยากจะรู้ว่า refurbish เครื่องนี้ที่ไม่ใช่อะไรแท้จอก็ไม่แท้นู่นนั่นนี่ก็ไม่แท้อุปกรณ์ยังไม่แท้เลยมันจะสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนกับราคาเท่านี้วันนี้ก็ขอกราบลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ